ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านที่ทำขออนุญาตแท็กนิดนึงนะคะมันต้องขึ้นอย่างนี้ก่อนค่อยแท็กได้ขออนุญาตนะคะตอนนี้ Facebook เริ่มทำให้เราทำงานยากขึ้นนะคะทำงานยากขึ้นแต่ก็ต้องอาศัย Facebook นะใครว่างๆช่วยแชร์ช่วยกดแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องมานั่งกดแท็กหน้าเฟซค่ะเขาไม่ให้นะคะเขาไม่ให้เราทำง่ายๆนะคะก็เท่านี้เลยนะคะปัดลง แท็กได้2อันค่ะ ก็ยังได้ก็ยังดีนะคะขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะก็แท็กได้2อันก็ตอนนี้เนี่ย Facebook เป็นอัปเดตใหม่แล้วก็ไม่สามารถแท็กได้แท็กได้ก็ต่อเมื่อเปิดภาพมาแล้วแล้วก็ถึงจะกดแท็กนะคะแท็กก่อนไม่ได้นะคะก็ทำตามถ้าเกิดว่าเรายอมรับความจริงที่มันเป็นมันจะไม่มีทางทุกข์ขอบคุณมากค่ะนะคะคุณมดแดงนะคะถ้าเรารับยอมรับความจริงที่มันเป็นเนี่ยเราจะไม่มีทางทุกข์เลยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของใจเราเนี่ยที่มันรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันคือเราไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วเราเนี่ยไม่พอใจมันไม่ได้เราอาจจะติดอยู่ของเก่าแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือเราไม่ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นคือเหตุแห่งความทุกข์แต่ความจริงบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาอยู่ตรงนี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่เราไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเราลองคิดถึงหลักความจริงนะคะท่านที่ทำว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันเปิดใจมันเปิดความมีพวกพ้องมันน้อยลงความเห็นแก่ตัวต้องยอมรับความจริงว่าคนเรามันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันน้อยลงคิดอะไรเนี่ยก็คิดถึงคนอื่นเป็นเยอะขึ้นพอมีใครพูดอะไรหรือทำอะไรเราจะรู้สึกดีถ้าเราอยู่ในกลุ่มของส่วนรวมเพราะทำเพื่อส่วนรวมเราจะรู้สึกว่าคนนี้ดีนะความรู้สึกว่าเรามีคนดีอยู่รอบตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเห็นเป็นความรู้สึกความเห็นส่วนตัวที่มันมีความเห็นแก่ตัวอยู่เยอะเนี่ยคนอื่นทำอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยเราจะไม่มีความสุขหรือยิ่งขัดผลประโยชน์กับเราอะแข่งขันกับเราเนี่ยเรายิ่งไม่มีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยคำว่าเสียสละเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีการขัดผลประโยชน์ของเราแต่ประโยชน์มันไปได้กับส่วนรวมเราก็ต้องยอมอย่างเงี้ยเรายอมเป็นหรือเปล่าปัญหาคือเราเนี่ยมักจะไม่ยอมเสียประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เรามักจะฟังดีๆนะคะสังเกตมาหลายคนแล้วมักจะเป็นเราจะเอาประโยชน์ส่วนรวมด้วยแล้วก็ประโยชน์ส่วนตัวของเราเนี่ยได้ด้วยเรามักจะต้องให้เราเนี่ยได้แล้วส่วนรวมก็ได้เราถึงจะเอาไอ้ที่จะเสียสละส่วนรวมได้แล้วส่วนตัวเองเสียเนี่ยน้อยมากปัญหามันจึงเกิดขึ้นว่าแล้วไอ้คนที่มีประโยชน์ส่วนรวมอยู่เนี่ยและคนที่ได้ประโยชน์ส่วนตัวคนที่ได้ประโยชน์ส่วนรวมไปด้วยเนี่ยก็จึงมีปัญหาเรื่องขัดผลประโยชน์กันเป็นแบบนั้นนะคะเราจึงหาความสุขที่ใจของเราไม่ได้ทั้งที่ชีวิตมันเกิดมาเนี่ยอายุมันก็ไม่ได้ยืนเรามัวแต่ไปวิ่งหาความสุขที่มันไม่เที่ยงอ่ะแต่เราใช้ความสุขไม่เป็นจริงๆแล้วความสุขมันมีจริงความสุขบนโลกใบนี้มันมีจริงคือมันมีแล้วมันก็ดับเราก็พร้อมที่จะมีแล้วก็ดับไปกับมันมันมีแล้วก็มีด้วยมันดับแล้วก็ดับด้วย
แค่นี้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะประคองให้มันเนี่ยไม่ดับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวที่ไม่ดับก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากพระนิพพานเพราะมันไม่มีกิเลสเป็นตัวแปรนะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะวันมีงานสำคัญของวัดภูจวงตั้งแต่เช้าเลยนะคะท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะก็ประชุมกันตั้งแต่เช้ามอบหมายสิ่งต่างๆลำดับเหตุการณ์ให้เราฟังว่างานตั้งแต่เช้ามาเนี่ยจะมีอะไรยังไงใครเข้าไปอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยแจ้งกับท่านพระอาจารย์ไปว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งวันมาถึงแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าเราไปไม่ได้อะเหมือนงานเจ้าคณะอำเภอค่ะที่ฉลองเจ้าคณะอำเภอเนี่ยถ้าไปแล้วทางเนี้ยคนที่เก็บรายละเอียดทั้งหมด ในงานลำดับงานมันคือเราถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยเราไปเฮกันอยู่ไปมีอนุโมทนาบุญไปถ่ายรูปอยู่เนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยทางนี้จะเป็นยังไงถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปนะเขาแต่งตัวสวยๆกันอะไรกันไปถ่ายรูปไปมอบดอกไม้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยกับญาติธรรมอะไรเงี้ยก็อยากไปถามว่าอยากไปไม่อยากไปไม่มีใครไม่อยากไปแต่ว่าพอเรามามองถึงเรื่องของประโยชน์ที่มันจะได้รับมันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าแท้น้อยกับแท้มากแท้จริงๆก็คือไปแสดงความยินดีเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยหลวงพี่เทนกับหลวงตาศรีอ่ะก็ต้องดีใจอยู่แล้วที่มีคนไปแสดงความยินดีแต่ว่าทางเนี้ยคุณค่าอีกคุณค่านึงของการเตรียมงานอยู่ทางนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอ่ะมันไม่มีใครไปกันหมดเราก็เลือกที่จะอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องจูนกับแม่แอลคุณแม่ของน้องจูนเนี่ยก็มาซื้อดอกไม้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะมาจัดงานมาจัดที่นี่แล้วก็เมื่อเช้าตัวเองก็ไปตลาดมารอบนึงแล้วนะคะพอฟังประชุมเสร็จก็วิ่งส่งญาติธรรมขึ้นรถบัสกราบส่งพระอาจารย์ขึ้นรถบัสอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็มารอน้องสามเณรพระคุณเจ้าอีกคันหนึ่งรถตู้ที่จะไปกลับจากบิณฑบาตมาสวัสดีค่ะแม่ทุมนะกลับจากบิณฑบาตมาแล้วก็เตรียมช่วยให้แม่ชีเนี่ยช่วยกันเตรียมของที่จะขึ้นรถไปฉันบนรถบิณฑบาตมาแล้วก็ไปฉันบนรถเตรียมภาชนะเตรียมอะไรขึ้นไปที่มันสะดวกอะค่ะเหมาะต่อการฉันบนรถได้ก็ขึ้นรถกันไปส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตีรถไปที่ตลาดไปซื้อของที่จะทำทายธรรมให้มันครบอะค่ะจริงๆแล้วจะทำทายธรรมแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าของมันไม่ครบก็เลยขาดอยู่นิดหน่อยก็เลยวันเนี้ยขับรถไปซื้อของที่เตรียมตัวทายธรรมแล้วก็ในส่วนของน้ำปานะพระเถระพระครูบาอาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคที่จะมาแสดงธรรมก็ต้องเตรียมให้แม่ชีช่วยกันยกกี่ยกแก้วน้ำที่จะต้อนรับพระลงมาแล้วก็เราเองก็ไปซื้อของที่จะทำทายธรรมอะไรเงี้ยคุณตั้งแต่เช้าเลยค่ะยังไม่ได้หยุดเลยเพิ่งจะมาหยุดนั่งคือจัดรายการนี่แหละก็คือขาเนี่ยนั่งนะคะแต่ว่าปากก็ทำงานต่อเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้หยุดแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยตัวเองมองว่ามันเป็นโอกาสของเราคือถ้ามีแรงอยู่เนี่ยปีนี้เริ่มมีของแถมมาอย่างแล้วเริ่มมีแบบคล้ายจะปวดหลังซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนบอกปวดหลังนี่คือนึกไม่ออกนะก็คือปวดหลังคงจะเป็นอีกแบบนึงอะรู้ว่าปวดหลังถึงคนผู้สูงอายุเป็นยังไงเพิ่งจะเริ่มแบบว่าเพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยก่อนกลับมาจากเชียงใหม่กลับมาจากช่วงทุดงที่เชียงใหม่ขับรถช่วงนั้นขับรถยาวไปยาวมานะคะแล้วที่รู้สึกเสียหลังเนี่ยตอนที่นั่งเครื่องบินไปที่นอร์เวย์มันนิ่งๆอ่ะนั่งแล้วเราไม่กระดุกเราเป็นคนที่นั่งไม่กระดุกกระดิกอยู่แล้วด้วยค่ะนั่งเป็น10ชั่วโมงอ่ะนั่งขึ้นเครื่องบินแล้วเราก็นั่งไม่ขยับไม่อะไรเลยพอขยับปุ๊บเนี่ยโหรู้สึกได้เลยว่าปวดตึงเอาแล้วมาแล้วค่ะอ๋อมันปวดอย่างนี้นี่เองนะปวดของผู้สูงอายุ
จริงๆไม่เคยปวดหลังเลยนะเคยปวดแต่ไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยเพิ่งจะรู้ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยที่เรียกปวดหลังที่บอกว่าก้มไม่ลงหลังแข็งอะไรเงี้ยก็เพิ่งจะรู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็เริ่มมาแล้วปีนี้ก็ยิ่งอันเนี้ยมาเนี่ยยิ่งรู้สึกใหญ่เลยว่าเราประมาทไม่ได้เราประมาทไม่ได้วันหนึ่งวันที่เราเหลือแต่ตาที่มันมองเห็นถึงจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างตามอายุวันหนึ่งที่เราไม่มีกำลังพอที่จะยกอะไรไม่มีแรงพอที่จะปีนรถขึ้นไปจัดของจัดอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราจะมองคนที่เดินตามหลังเรามาด้วยอารมณ์ที่ให้กำลังใจว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะประสบความสำเร็จเขาก็จะได้บุญสักวันหนึ่งเขาก็จะได้บารมีเหมือนกับที่เราทำมาแล้วเรารู้สึกสุขใจตัวเองจะพยายามทำให้ไม่รู้สึกว่าเมื่อวันที่เราไม่มีแรงแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวันนั้นฉันไม่น่าเลยวันนี้ฉันไม่น่าเลยวันโน้นฉันไม่น่าเลยจะไม่มีคำนั้นต้องทำให้มันคุ้มค่ากับจิตที่มันเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเพราะว่าถ้าไปเกิดอย่างอื่นมันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็คนหลังจากนี้ไปเนี่ยงานวันนี้งานฉลองค่ะถ้าใครพอมีเวลาก็ขอเรียนเชิญนะคะงานฉลองพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคนะคะของพระคุณเจ้า2รูปหลวงพี่เทนกับหลวงตาสีซึ่งหลวงตาเนี่ยถือว่าเป็นพระภิกษุที่อายุมากเลยนะคะแต่มีความเพียรพยายามสอบมาหลายปีมากแล้วหลวงตานี่น่า70กว่าแล้วนะเพิ่งจะสอบได้ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้เวลาคุ้มค่ามากจนอายุ70แล้วก็ยังเพิ่งได้ยังไม่แน่ใจว่าจะคอยดูประกาศวันนี้ว่าหลวงตาจะเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ไปรับพระสงฆ์พระคุณเจ้าที่ไปรับพัดหรือเปล่าส่วนหลวงพี่เทนก็เป็นพระสงฆ์ที่อายุไม่มากอ่ะ22ปีก็เป็นความยินดีของพวกเราเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยใครประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างเมื่อเช้าขึ้นไปที่รถบัสช่วงที่พระอาจารย์เนี่ยยังไม่ลงมาตัวเองก็เลยขึ้นไปพูดบนรถบัสนะคะโยมเขาคิดว่าเราไปด้วยบอกเราไม่ได้ไปนะคะขึ้นไปทักทายกันก็เลยถามว่ามากันเนี่ยรู้หรือเปล่ามาแล้วได้อะไรคนเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยจะคิดหาเหตุผลเสมอว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วเราจะทำยังไงให้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดทำยังไงเราจะได้งานนี้ก็เลยถามญาติโยมที่ไปในรถว่าได้อะไรบ้างถึงได้เดินทางมาแล้วก็ไปกับทางวัดก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่แสดงความยินดีแล้วรู้หรือเปล่าว่าไอ้การแสดงความยินดีเนี่ยมันได้อะไรบ้างมันเป็นบุญอะไรจิตของเราที่มันดีอย่าลืมนะคะจิตเนี่ยมันต้องรักษาตลอดเวลาเลยตลอดเวลาจริงๆไม่ใช่แบบพูดกันเอาเป็นคำพูดเท่ๆนะแต่ว่ามันต้องทำจริงๆจิตที่มันดีๆอ่ะมันต้องทำจริงๆจิตที่เรายินดีอ่ะในความสำเร็จของผู้อื่นโดยเฉพาะอันนี้ที่เราไปเนี่ยเป็นความสำเร็จของพระที่ท่านสอบประเรียนธรรม3ประโยคได้ความยินดีเนี่ยมันกำจัดความอิจฉาจิตที่มันพอยินดีเนี่ยจิตยินดีอันนี้มันเป็นกุศลบันทึกกลับมาในหัวใจของเราเนี่ยให้ใจของเราเนี่ยมันพอที่จะยินดีอ่ะเราลองคิดดูว่าเราเห็นคนจริงๆเนี่ยเราเห็นคนที่เขาทำอะไรอยู่แล้วมันดีอ่ะเราพอยินดีกับความดีของคนอื่นเนี่ยเป็นแค่ไหนเขาทำก็ไปหาข้อตำหนิเนี่ยเอายกตัวอย่างใน Facebook เนี่ยดูสิคนเนี้ยทำอย่างนี้โหสู้เราก็ไม่ได้เราทำได้ดีกว่าคนนี้โอ้ทำแค่นี้เองเหรอโอ้ทำบางทีทำแค่นี้เองมาต้องกายทำแค่นี้เองเนี่ยไอ้หัวใจแบบเนี้ยมันมีหรือเปล่าในใจของเราใจของเรามันก็เลยเปื้อนกิเลสตัวเอง
ทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันไม่เปื้อนกิเลสตัวเองมันมองใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะมีข้อเสียหรือข้ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสมบัติของเขาเนี่ยทำมันไม่สมบูรณ์ทุกคนน่ะไม่มีใครหรอกที่อยากที่จะไม่สมบูรณ์แต่ที่เขาทำอยู่เนี่ยตัวเองเชื่อว่ามันคือความสามารถที่สุดของเขาละในณเวลานั้นทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทำยังไงเราถึงจะยินดีในเหตุผลของคนอื่นเป็นชื่นชมในความดีของคนอื่นเขาได้หัวใจของเราเนี่ยมันก็จะผ่องใสขึ้นจากจิตแบบเนี้ยไอ้ความผ่องใสของใจที่เกิดขึ้นจากจิตแบบเนี้ยเขาเรียกว่าบุญอย่าไปหาความดีของคนอื่นมาลบล้างความดีของคนอื่นอย่าไปหาความดีของคนอื่นที่เขามีอยู่มาลบล้างความดีของตัวเองเราต้องหาความดีของคนอื่นเพื่อที่จะเป็นฐานที่ตั้งให้ใจของเราเนี่ยมันเกิดพลังของบุญขึ้นมาน้อยมากคนที่จะยินดีในความดีของคนอื่นก็เลยคุยกับทางญาติโยมว่าที่มาเนี่ยได้บุญอะไรและทีนี้เนี่ยพระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยท่านจบปริญญาธรรม3ประโยคท่านสอบได้เนี่ยมันก็คือเกิดการส่งเสริมพุทธพจน์ในพุทธศาสนาเพราะว่าพระที่เรียนปริญญาธรรมเนี่ยก็คือเรียนพุทธพจน์นั่นเองยิ่งพระสงฆ์สามารถที่จะเรียนปริญญาธรรมได้สูงมากเท่าไหร่การไขกุญแจเข้าไปสู่ความเข้าใจพุทธพจน์ก็ยิ่งมีมากเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากว่าการเรียนบาลีอย่างเดียวเนี่ยการไขความเข้าใจเนี่ยมันก็ยังถ้าพื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยยังไม่พอเนี่ยมันก็จะไขได้เฉพาะความหมายของอรรถะกับพยัญชนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถปฏิบัติเนี่ยเราจะสามารถอธิบายได้ถึงสภาวะที่มันเป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าคนที่ไม่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ใช่ก็ได้คือเรามองยังไงว่าสมมุติว่าเราเห็นคนเนี่ยตักน้ำมาจากบ่ออีกคนนึงตักมาได้นิดเดียวก้นกระป๋องอีกคนนึงตักมาได้กลางกระป๋องอีกคนนึงตักมาได้เต็มกระป๋องเราจะมองยังไงให้เราได้บุญถ้าเรามองคนที่มากกว่าเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเธออ่ะตักน้อยกว่าไอ้คนนี้อีกนะได้สู้คนนี้ก็ไม่ได้ไอ้คนน้อยโอ๊ยตักไม่ได้แค่นี้ยังเหรอแต่ถ้าเรามองโลกเป็นเนี่ยเรามองว่าเอ้ยตักน้ำมาอย่างน้อยๆเนี่ยเราเองคนมองเนี่ยเรายังไม่ได้ตักสักกระป๋องเลยนิดนึงเราก็ไม่มีอันเนี้ยได้น้อยหน่อยอันนี้ได้มากขึ้นมาหน่อยนึงโหอันนี้ได้เยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสุขเพราะเรามองโลกเป็นเราไม่ได้หลอกตัวเองแต่เรามองเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเราหลอกตัวเองนะมันก็จะอยู่ไม่นานความคิดที่หลอกตัวเองเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานเดี๋ยวพอไอ้นิสัยเก่าของเราที่มันเป็นกิเลสเก่าของเราเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมนะคะมันชอบเป็นผมนะมันจะอยู่ไม่นานความคิดที่หลอกตัวเองมันต้องเป็นความคิดที่มองเห็นตามความเป็นจริงที่พุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยก็คือตัวสติจะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิได้มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบเนี้ยได้อย่างมีความทุกข์น้อยที่สุดอย่างวันนี้มีงานต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยพยายามตั้งสติหลายอย่างมากทายกเองหรือแม่ครัวบางส่วนก็เดินทางไปเพราะว่าทุกคนก็ดีใจว่าดูแลอุปถัมภ์พระมาเนี่ยโดยเฉพาะหลวงตาศรีเนี่ยเป็นคนพื้นที่แล้วสอบได้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่นี่แล้วก็เป็นคนเก่าแก่ที่นี่ทุกคนก็อยากจะไปแสดงความยินดีกับหลวงตาก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่
ตียงก็มองว่าเอาล่ะเริ่มลำดับความสำคัญแล้วว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนตรงไหนหลังและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอารมณ์อารมณ์ที่มันกระทบการเห็นการรับปัญหาหรืออะไรที่มันทันไม่ทันได้ไม่ได้เราจะต้องรักษาใจของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอยู่วัดไม่ใช่กิจกรรมกิจกรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันงดงามแต่ถ้าเราไปเน้นกิจกรรมแล้วใจของเรามันเศร้าหมองเนี่ยถือว่าขาดทุนหลายคนเนี่ยไปเน้นที่กิจกรรมทำกิจกรรมโหจะเป็นจะตายเลยหน้านิ้วคิ้วก็หมดเอาให้งานมันเสร็จอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ทำสำเร็จจริงๆแต่ในความสำเร็จนั้นนะตัวเองก็หงุดหงิดอารมณ์เสียเผลอๆไม่ได้มิตรภาพจากใครเลยไปว่าคนนั้นว่าคนนี้ตรงนี้ทำงานเสียคนนั้นทำงานเสียถือว่าขาดทุนบุญหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาอยู่วัดอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องการบุญที่มันเกิดขึ้นในใจของเรากิจกรรมต่างๆในวัดตั้งแต่เช้ามาทำวัดสวดมนต์ล้างจานถูวัดฝาดลานทำกิจกรรมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาโดยปกติเนี่ยมันคือเครื่องมือที่จะนำไปสู่ให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นบุญมันไม่ใช่ตัวบุญมันเป็นเครื่องมือไอ้ตัวบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจบุญเนี่ยมันมาเกิดขึ้นที่ใจทีนี้วันนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่ปกติมันพิเศษก็จะมีงานในวัดแต่ว่าคนที่อยู่กันเนี่ยก็จะน้อยลงเราก็บอกกับตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันรู้สึกดีกับสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่มันต้องรักษาใจระดับแรกเราต้องตั้งสติไม่ว่าจะมีงานอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ที่มันพิเศษต้องรักษาใจทำยังไงให้มันไปแล้วมันได้ประโยชน์สูงสุดให้มันได้ใจตลอดเวลาใครพูดอะไรมาฟังแล้วใจของเราเป็นยังไงกลายเป็นภาวนาละอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อวานก็เตรียมหลายอย่างมากเมื่อวานเดินสำรวจทุกอย่างว่ามันขาดอะไรที่วันเนี้ยคนไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหานะเมื่อวานก็ไปดูที่ก่อสร้างที่สำนักงานประชาสัมพันธ์วัดภูจวงซึ่งจะเป็นศูนย์ประสานงานของจิตอาสาเพื่อมวลชนด้วยที่ได้ไลฟ์สดไปก็ถือว่าเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์เราก็มองว่าถ้าเราทำตอนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะรวมญาติธรรมกลุ่มหนึ่งเป็นอีกอันนึงที่สามารถที่จะทำอะไรขึ้นมาอิสระเป็นงานอิสระของจิตอาสาเพราะว่าอย่างงานของชุมชนเนี่ยเขามีอยู่อย่างงานอบต.งานผู้ใหญ่บ้านตำบลอำเภอต่างๆเราเนี่ยเขาก็มีงานของเขาอยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อเขามีงานของเขาอยู่เนี่ยเราในกลุ่มอาสาอิสระเนี่ยเราก็ต้องดูแนวทางหลักของทางหมู่บ้านทางรัฐบาลทางการที่เขามีอะไรกันอยู่สิ่งที่เราทำอยู่หนึ่งต้องไม่ไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่สองต้องสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่คือเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่เราจะมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการช่วยเหลือเป็นทีมขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ทีมเลยเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมีข้อจำกัดของงานของเขาอยู่ว่างี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาหารเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยตัวเองเคยไปทำกิจกรรมกับกลุ่มที่มีงบประมาณอะอาหารงบประมาณให้มาเท่านี้พอเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอานี่ขึ้นมาเสริมให้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในงบเดี๋ยวมันทำเรื่องลำบากอะไรอย่างเงี้ยทำบัญชียากอะไรเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้กันทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหน่วยของเราขึ้นมาต่างหากมีทีมของเราขึ้นมาต่างหากเขามีงานอะไรกันเราขอแบ่งมาช่วยงานหรือเราเสริมแล้วเราจะเอาอาหารเนี่ยของทีมเราเนี่ยไปลงเป็นชัดเจนอะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้งานมันง่ายขึ้นหรือตรงไหนที่เราพอจะช่วยเสริมได้ไปเสริม
ขามีงานตรงไหนทำกันอยู่แล้วตรงไหนที่มันไปไม่ทั่วถึงเอาเราจะไปช่วยอย่างนี้มันก็ทำให้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขออภัยทางคุณหมอที่ทับคล้ายนะบ้านเขาเรียกว่าสาธารณสุขของทับหลวงคือพอดีมีตอนนี้มีพี่อยู่ท่านหนึ่งติดต่อมาตั้งนานแล้วคุยกันว่าจะเอาเตียงลมเนี่ยมาให้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วทีนี้ก็แจ้งไปทางสาธารณสุขสาธารณสุขบอกว่าถ้าเกิดได้มาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประสานเอาไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มาพี่เขาก็ติดต่อมาว่ามันยังไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าได้แล้วจะแจ้งทันทีอะไรเงี้ยเราก็แจ้งไปก็เหมือนกับแบบบางทีบางงานเนี่ยมันก็อาจจะล่าช้าเพราะว่ามันมีกลไกหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเราก็ต้องรออย่างอีกทางนึงที่จะส่งมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการส่งเสริมงานไม่ขัดขวางงานของเจ้าหน้าที่แบบนี้เป็นต้นคือเราก็ประสานไปกับทางสาธารณสุขตรงไหนมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้ยากไร้มีอะไรแบบเนี้ยเราก็ให้เขาช่วยเหลือในการที่จะดูบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะต้องช่วยได้นะคะก็จะทำให้มันก็ง่ายขึ้นทำให้งบประมาณบางอย่างที่ลงมาเนี่ยมันก็ถึงก็จริงแต่มันก็ถ้ามีเราไปเติมด้วยเข้ามา1เราไปอีก1เป็น2เงี้ยมันก็ทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาก็หัวใจคนนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีจิตเนี่ยมันเป็นตัวรับรู้อารมณ์แล้วทีนี้เนี่ยคำพูดของเราที่พูดต้องบอกเลยว่ามันมีผลอย่างชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราจำใครได้บ้างเราจำคนที่พูดดีกับเราจำคนที่พูดไม่ดีกับเราเราจำได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับคำพูดของคนแล้วคนที่เราจำแล้วเรารู้สึกดีก็คือคนที่พูดดีๆกับเราแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่เรามีอีโก้เรามีทิฏฐิมีมานะเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราคิดว่าเราใหญ่กว่าเขาเนี่ยบางทีเราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราพูดจาไม่เหมาะสมมันก็กลับเป็นว่าคนที่อยู่ใต้อำนาจของเราหรืออยู่เป็นบริวารของเราเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีวันหนึ่งที่เราไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในใจของเขาเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เรามีอำนาจมีวาสนาเป็นผู้นำเขาแต่เราพูดกับเขาดีๆให้เขาช่วยงานพูดดีๆงานมันยิ่งเจริญคนเราเนี่ยมีคนพูดดีๆด้วยเนี่ยมันก็เจริญเพราะว่ามีแต่คนอยากกระทำแต่ก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็มีข้อยกเว้นว่าการพูดดีเนี่ยทุกคนเนี่ยชอบคนพูดดีแต่ว่าคนพูดดีเนี่ยบางคนเนี่ยพอพูดดีด้วยแล้วก็ไม่ดีก็มีเหมือนกันเราก็ต้องได้เรียนรู้กันแต่อันดับแรกเนี่ยเหมือนกับเราจะจับไฟร้อนๆอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้หม้อใบเนี้ยมันร้อนไอ้หูหม้อเนี่ยมันร้อนเนี่ยเราจะจับมันเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องจับหรือเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยเราก็ต้องเอามือแตะเบาๆก่อนแตะเบาๆก่อนถ้าเราพอจะเทียบเคียงความร้อนได้แล้วเราถึงจะจับเต็มที่ว่าเออมันได้แล้วนะคนก็เหมือนกันคนที่เราเจอเนี่ยเมื่อสมัยก่อนตอนที่เองคบกับคนเนี่ยจะเป็นคนที่ให้คะแนนคนเนี่ยร้อยหนึ่งก่อนให้ร้อยหนึ่งทุกคนเลยให้ร้อยหนึ่งแล้วก็ค่อยหักออกเจอใครเนี่ยใช้ความจริงใจเนี่ย 100% ใช้ความจริงใจ 100% แล้วถ้าเกิดว่าเราจริงใจไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเขากลับมาไม่ดีอ่ะเราค่อยลดแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยวิธีการนี้ไม่ได้ผลมันทำให้รู้สึกไม่ดีการที่เราจริงใจไป 100% แล้วเราถอยออกมาเนี่ยมันทำให้คนที่คบกับเราเนี่ยดูไม่ดี ดูไม่ดีทีนี้ทำวิธีไหนอ่ะคือความจริงใจเนี่ยมันจะต้องมีให้กันอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะมอบความไว้วางใจกันอะไรกันเนี่ยจริงใจกับไว้วางใจเนี่ยคนละอันนะจริงใจก็คือเราไม่หลอกลวงอ่ะคือเราคบใครเนี่ยเราต้องไม่หลอกลวงใครเลยแต่ว่าไว้วางใจเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยความไว้วางใจเนี่ยความจริงใจก็มี
แต่ว่ามันมีความไว้วางใจซึ่งแยกออกมาต่างหาก 50% กลายเป็นคนที่มีความระมัดระวังขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่เสียหายมาทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยคือคนที่ไว้ใจคนที่เราไม่ไว้ใจแล้วเราไม่ได้จริงใจด้วยเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยแต่คนที่เราไว้ใจเนี่ยกับทำร้ายเราได้มากกว่าคนอื่นนี่คือความจริงยิ่งบางทีเนี่ยถามว่าเขาร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์มันก็ไม่ใช่คือคนเราเนี่ยธรรมชาติของการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีความหวังความหวังของกันและกันเขามาอยู่กับเราเขาก็มีความหวังว่าเขาอยากจะได้อะไรบ้างพอเขาผิดหวังไปเนี่ยไอ้ความผิดหวังเนี่ยมันคือชนวนของปัญหาหรือการไม่จริงใจต่อกันคือตราบใดที่เรายังอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสด้วยกันอยู่แล้วเขายังมีความหวังในตัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราให้ความหวังกับคนไปมากๆความจริงใจสูงๆมากๆแล้วเราเนี่ยให้เขาไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโทษกับตัวเราสู้เราอยู่แบบไม่ต้องให้ความหวังใครอ่ะเพราะว่าการให้ความหวังคนมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยกับตัวเองนอกจากว่าเราจะให้จริงๆอ่ะได้แล้วเราค่อยพูดบางทีเราจะเห็นว่าคนบางคนมีความหวังกับใครสักคนนึงเนี่ยมันก็จะไปนั่งเฝ้าอยู่งั้นน่ะเหมือนกับมดแดงที่มันเฝ้าพวงมะม่วงมันก็เฝ้าแต่มันก็ไม่ได้กินน่ะคนมีความหวังเป็นอย่างนั้นมันไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากให้ใครมาอยู่กับเราอย่างไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับความจริงตั้งแต่วันแรกที่เจอกันดีกว่าแล้วเราก็จะมีความสุขสุดท้ายพอเขาอยู่กับเราไปนานๆเขาเห็นความจริงใจของเราอะไรของเราเนี่ยมันค่อยๆซึมซับความจริงใจความปลอดภัยความไว้วางใจเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องสร้างกรรมต่อกันน่ากลัวที่สุดคือการสร้างกรรมระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใจของเราเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้เราเนี่ยมีใจที่ดีมองคนรอบข้างอย่างเข้าใจอย่างการมีงานแบบเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยวันนี้นะคะก็จะมีการเทศโตลุงผู้ที่มาเป็นผู้บรรยายหรือผู้เทศเนี่ยก็คือพระคุณเจ้าซึ่งไม่ธรรมดาตรงที่ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดเนี่ยจบปริญญาธรรม9ประโยคจบปริญญาธรรม9ประโยคทั้งหมดเลยเทศถึงเช้าแล้วก็เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันที่ฉลองเทศฉลองปเรียนธรรม3ประโยคพัดปเรียนธรรมก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะอย่างเราอยากจะได้เราจะเอาก็ไม่ได้มีเงินซื้อไม่ได้นะอันเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเงินเราซื้อไม่ได้สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีค่ามากนะคะบางคนก็บอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างยืนยันว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้าเงินซื้อได้ทุกอย่างเนี่ยคนคงไม่ต้องนอนร้องไห้หรอกไอ้ที่มันร้องไห้อยู่เพราะเงินมันซื้อไม่ได้เงินมันซื้อความสุขจริงๆไม่ได้เงินมันซื้อความจริงใจไม่ได้ถึงเราจะมีเล่ห์เพทุบายมารยาสาไถขนาดไหนในการที่จะหลอกล่อให้คนเนี่ยเชื่อเราสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงเงินมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างอย่างยศตำแหน่งเนี่ยบางอย่างเนี่ยอย่างปริญญาธรรมอย่างเงี้ยเงินซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นใครที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้เราถึงดีใจด้วยเงินมันซื้อไม่ได้เงินซื้อความรักไม่ได้คุณจะรวยขนาดไหนก็แล้วแต่ความรู้สึกดีๆอ่ะความรักความภักดีต่างๆเนี่ยมันซื้อไม่ได้บางทีเนี่ยด้วยความที่มีเงินด้วยซ้ำใช้อำนาจมากเกินไปอาจจะถูกคนเกลียดด้วยซ้ำถูกโกงถูกรังเกียจอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยต้องไม่ชะล่าใจไม่ประมาทว่าจริงๆแล้วบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันอย่างวันนี้เนี่ยต้องบอกว่างานที่วัดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานก็ดูว่ามีอะไรที่เรายังขาดบ้างนั่งคิดหลายอย่างมากก็เต็นท์ซึ่งเป็นเต็นท์ของโรงทานตัวเองก็ทำโรงทานขึ้นมาก็มีตอนนี้ก็มีพี่นางนะพี่นางร่วมบุญมา 1,000 บาทคุณอ้อยร่วมบุญมา300บาทแล้วก็มีไม่ทราบว่าใครท่านหนึ่งนะคะแล้วก็มีไม่ทราบว่า200บาทอะค่ะนะคะร่วมบุญมาในโรงทานอ๋อแม่ชีหัดโอ้แม่ชีไม่ใช่พี่หัดสมนร่วมบุญโรงทานมาอีก200บาทนะคะแล้วก็เมื่อตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์บุญยวัฒน์นะคะก็ร่วมบุญมาในส่วนของช่วยในงานนะคะในงานจัดปริญญาธรรมสามประโยคอันนี้ฉลองนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มองเห็นเพราะว่าปกติเนี่ยวัดเราไม่ได้ยิ่งนะคะจริงๆหลายคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ยอมบอกบุญก็เลยไม่ทำคนอื่นเขายังติดต่อมาอะไรมาทำไมไม่บอกบุญต้องบอกตรงๆนะคะว่ายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคออนไลน์เกรงใจและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่ท่านคิดและท่านอยากจะทำเนี่ยตัวเองมองว่ามันเป็นจิตที่มันมีพลังมากถ้าเกิดว่าเราเรียนอภิธรรมมาตัวเองเคยเมื่อก่อนอะค่ะจำได้ว่าไปในงานกฐินอยู่งานหนึ่งมีพี่อยู่คนหนึ่งอะเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ในวัดเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดเขาก็แบบมีความสุขกับการที่ได้บอกบุญคนให้แบบเจ้าอาวาสจะได้ปลื้มว่าบอกบุญคนหาเงินเข้าวัดเก่งๆอะไรเงี้ยถ้าใครรู้จักอาจารย์ธรรมวลีจริงๆเนี่ยคนสนิททุกคนเลยจะรู้เลยว่าตัวเองแทบจะน้อยมากนอกจากคนแบบประจําจริงๆขาประจําจริงๆอย่างพี่ทิมอย่างเงี้ยพี่ทิมทําเมาอะไรเงี้ยเพราะพี่ทิมภาวนาไว้ตลอดเลยเราก็เลยพี่ทิมเพราะพี่ทิมไม่ได้ไม่ค่อยบางทีไม่ได้ตามข่าวอะที่บอกไปเนี่ยบางคนไม่ได้ตามข่าวแต่อย่างพี่หน่อยคุยกันตลอดทุกวันค่ะพี่หน่อยนอร์เวย์พี่หน่อยเมตตาอย่างนี้พี่หน่อยก็จะแบบทำอาจารย์ทำนี่เหรอพี่ทำด้วยนี่พี่ทำด้วยพี่หน่อยก็จะรู้อยู่แล้วก็จะทำด้วยกันตลอดก็เลยบางทีก็ไม่ได้แจ้งพี่หน่อยก็จะรู้ตอนที่คุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลายๆท่านพี่ต๋อมอย่างเงี้ยก็จะรู้กันประจำก็เลยไม่ได้แจ้งคือไม่ใช่ไม่บอกนะคะคือมันรู้กันอยู่แล้วอะว่าจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วเขารู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราไปจี้เนี่ยพี่เขาทำบุญเยอะมากเราก็จะเกรงใจว่าเฮ้ยถ้าเราไปบอกเขาเนี่ยเขาก็จะเสียไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะจะเสียไม่ได้ก็จะไม่บอกทีนี้เนี่ยมีพี่อยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นเขาก็แบบเขาจะมีความสุขมากที่เขาทำไปบอกบุญคนแล้วได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยตัวเองก็จำได้เลยว่าเขามาคุยให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยพี่เขาชื่อไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวรู้ว่าที่ไหนพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่ไปบอกบุญมานะเชื่อหรือเปล่าโยมเนี่ยลงจากรถทัวร์นะหมดตัวเลยกระเป๋าหมดเลยอะควักหมดตัวเลยอะพี่บอกให้หมดตัวแล้วแกก็ภูมิใจว่าแกสามารถที่จะเอาเงินคนออกหมดกระเป๋าได้ตัวเองก็ไม่ได้สงสัยอะคือจริงๆแล้วคนที่มาในงานนั้นอะศรัทธาเนี่ยมันเต็มร้อยอยู่แล้วความศรัทธาที่มันเต็มร้อยขนาดนั้นเนี่ยมันบอกไม่ยากหรอกแต่หัวใจของเราเนี่ยต่างหากที่มันจะได้บุญหรือมันจะบาปไอ้ของเขาเนี่ยเขาได้บุญเต็มร้อยอยู่แล้วใจเขามีเต็มร้อยแต่เราคิดว่าจะไปขวาดเงินเขาให้หมดกระเป๋าเนี่ยอันเนี้ยมันใช่ความคิดของนักบุญหรือเปล่าจะขวาดให้หมดกระเป๋าเลยเฮ้ยนี่มันโจรนะขออภัยที่ต้องพูดความจริงอันนี้มันโจรนะไม่ใช่นักบุญคือจะไปคิดขวาดเงินเขาหมดกระเป๋าแล้วไอ้จุดวัตถุประสงค์เนี่ยที่ต้องการจะให้เอาเงินของเขาเนี่ยหรือหลวงพ่อเนี่ยเคยสอนบอกว่าลูกถ้าลูกจะไปบอกบุญกับใครสักคนนึงเนี่ยลูกต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้บุญตรงนั้นไม่ใช่ว่าให้เขาทำแบบเสียไม่ได้ให้เขารู้สึกอยากทำหรือเขารู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรในการทำตรงนี้ให้เขารู้สึกว่าใจเนี่ยมันมีก่อนทำอยากทำขณะทำเต็มใจทำเสร็จแล้วปลื้มใจอ่ะ
ถ้าเกิดว่าคนไม่มีความรู้สึกแบบนี้ในขณะทำบุญตัวเองก็จะไม่บอกนะไม่เอาเลยเพราะว่ามันไม่อยากสร้างกรรมอ่ะคือเราเอาเงินมาแล้วเงินก็เอาไปทำตรงนู้นทำตรงนี้ไปให้วัดแล้วเรากลับมีกรรมแทนเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่าอย่างชีวิตของตัวเองเนี่ยถ้าจะทำก็เห็นอยู่ว่าส่วนตัวแทบจะไม่มีอยู่แล้วไม่เอามาก็ไปทำตรงนั้นอันนั้นก็ทำตรงนี้นี่ทำตรงนั้นแล้วเราเอาเงินจากคนอื่นอีกคนนึงให้กับอีกคนนึงจากอีกอันนึงทำตรงนี้อีกอันนึงแต่กลับไปสร้างกรรมใหม่ซึ่งเขาเป็นทุกข์ไม่คุ้มถึงมันจะได้หน้าได้ตาถึงมันจะดูมี power ถึงมันจะดูแบบมีกิจกรรมแต่มันก็ไม่คุ้มทำให้มันตามกำลังเขาดูว่าเรามีกำลังน้อยก็ให้เขาดูมีกำลังน้อยไปยอมรับความจริงที่มันเป็นซะลองต้องฝึกอ่ะฝึกที่จะหัดยอมรับความจริงที่มันเป็นแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้มันน่าอยู่เราเองต่างหากที่เราไปรู้สึกเองว่าเดี๋ยวคนนั้นจะว่าอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้จะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะดูเราไม่ดีเดี๋ยวคนนี้จะดูเราไม่ดีเราล่ะค่ะคิดไปเองเราเองเนี่ยเรายังไม่มีเวลาไปดูใครขนาดนั้นเลยคงจะไม่มีใครมาดูเราขนาดนี้เหมือนกันเราคิดไปเองเรามองโลกใหม่เรามองโลกแบบถ้าเรามองคนอื่นเรามองแบบใส่ใจเรามองแบบว่าเรามีอะไรจะช่วยเขาได้บ้างเรามองแบบว่าเราชื่นชมเขาหัวใจของเราก็จะเป็นสุขพอเรามามองตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมองใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับใจของเราที่มันมีอยู่ถ้าเรามองแบบนี้เป็นเนี่ยความทุกข์ที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันไม่รู้อยู่ที่ไหนอะที่มันทุกข์อยู่เพราะว่าเรามองว่าคนนั้นจะว่าเราหรือเปล่าคนนี้จะว่าเราหรือเปล่าคนนี้ต้องไม่ชอบแน่คนนั้นต้องไม่ชอบแน่แสดงว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยเอาตัวเราขึ้นเป็นบรรทัดฐานขึ้นมาว่าเราพอใจในการทำความดีตรงนี้หรือเปล่าแต่เรากลับเอาคนอื่นขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานแล้วเราก็ดูผลว่าเขาจะพอใจเราหรือไม่พอใจเราเราจึงหาความสุขไม่ได้อย่างเมื่อวานพระอาจารย์ได้พูดถึงตัวเองสมัยก่อนนะคะตัวเองเป็นคนที่สุดโต่งหลายๆเรื่องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีอยู่ยุคนึงเคยที่แบบเฮ้ยรองเท้าไม่ใส่ขนาดนั้นนะจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันควรจะทำคนอื่นเขาคิดว่าเราควรจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่เป็นแบบเขาอะแบบเหมือนคนขวางโลกหน่อยๆเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าขวางหรือเปล่าไม่รู้ขวางหรือเปล่าก็ทำอะไรที่แบบอยากลองอะไรก็ทำโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าสังคมเนี่ยเขาจะว่ายังไงดูอย่างเดียวว่าถ้าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำเลยแต่เราลืมไปไงว่าไอ้ความไม่เบียดเบียนใครของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนด้านทรัพย์สินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันความรู้สึกมันมีการเบียดเบียนทางความรู้สึกอย่างเช่นการแต่งตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวเองเคยเห็นหลายที่นะคะบางคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสถานที่เนี้ยเขาบอกว่ากรุณาแต่งตัวสุภาพห้ามใส่กางเกงยีนอย่างเงี้ยสมมติห้ามใส่กางเกงยีนหรือให้ใส่รองเท้าคัชชูเฮ้ยก็ฉันน่ะเอกลักษณ์ประจำตัวฉันน่ะต้องใส่ขาหนีบรองเท้าหนีบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ฉันใส่แบบนี้ฉันไม่ไปมาเป็นคนดังมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องยอมแต่ถามว่าเขายอมแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขายอมแบบเนี้ยมันดีตรงไหนอะคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมสละไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราส่วนตัวออกไปบ้างเอกลักษณ์มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องสละไม่ได้อะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเอกลักษณ์ใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าหนีบใส่สะพายย่ามเนี่ยแต่วันนึงเนี่ยคุณไปออกงานสังคมอ่ะคุณก็ต้องให้เกียรติงานสังคมเขาอ่ะคุณก็ต้องใส่คัชชูถือรองเท้าถ้าอย่างนั้นคุณแต่งแบบเขาที่เขาต้องการไม่ได้คุณก็อย่าไปอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ได้เบียดเบียนสังคมไงแต่ไอ้ความที่เรามีอัตราตัวตนของเราสูงๆเนี่ยมันก็ทำให้เป็นจุดเป็นจุดดำอ่ะของสังคมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเนี่ยคือกิเลสมันคือกิเลสที่เราไม่ยอมที่จะมันมีเอกลักษณ์ไอ้เอกลักษณ์บางอย่างมันก็คือกิเลสนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราใจของเราที่มันยอมที่จะเป็นไปเพื่อความสวยงามวินัยเพื่อศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าวินัย
มันมีทั้งวินัยของพระกับวินัยของคนเรายอมเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อความสวยงามมีวินัยใจของเรามันจะสวยใจมันจะสวยใจมันจะถูกกำจัดกิเลสไอ้ตัวที่มีอัตตาตัวตนออกไปซะแต่ว่ามันยากหลายคนก็มีเหตุผลเยอะแยะไปหมดปกป้องกิเลสเจ้าของก็ใช้ต่อไปไม่ว่ากันเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยหลายๆคนก็ยังมองว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีสไตล์ไหนกันแน่ไม่มีสไตล์อะดูสังคมก็ตรงไหนถ้าเกิดเป็นตัวเราจริงๆเลยเนี่ยปกติก็มีหลายสไตล์เหมือนกันบอกไม่มีสไตล์ก็สไตล์ก็คือมีหลายสไตล์นะคะคือปกติเนี่ยจะอยู่แบบนี้ก็รองเท้าหนีบๆอะไรใส่สบายๆแต่ถ้าเกิดว่าไปออกสังคมคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนงานนี้เอ้างานนี้ต้องใส่สูทนะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากงานรับงานฉลองพัดไปแล้วเนี่ยอีกวันต่อมาก็ต้องไปช่วยงานที่เรียนกับเพื่อนๆที่เรียนปริญญาเอกเอาเขาใส่สูทกันอ่ะเขาบอกว่าเป็นในทีมของพวกเรานิสิตจัดงานต้องใส่สูทนะไปต้อนรับนู้นนี่อ้าวเฮ้ยต้องใส่สิอย่างนั้นแต่มาเอ้ยฉันใส่ชุดขาวได้ไหมฉันมันก็ไม่ใช่ไงก็คือเราก็ต้องทำตามอ่ะไอ้ใจที่มันยอมน้อมที่จะทำตามนี่แหละคือบุญที่มันยอมที่จะปรับตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันปรับตัวเองได้มันไม่มีความทุกข์หรอกไอ้คนที่มีความทุกข์คือไม่ยอมปรับจะให้ธรรมชาติเราปรับเข้ามาหาเราแต่จริงๆแล้วเราต้องปรับไปหาธรรมชาตินะคะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้มีเทศโต้รุ่งพระอาจารย์จะมีล็อกเก็ตให้กับผู้ที่อยู่ฟังธรรมถึงเช้าเป็นรูปภาพของเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่4สมัยนะ4สมัยเลยที่นี่นะคะเราก็จริงๆแล้วเนี่ยแค่สมัยเดียวสมัยแรกเนี่ยคะคนก็อยากได้แล้วตั้งสายหมายรองลงมาจนถึงองค์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านก็อยากได้งานนี้เนี่ยก็จะมีเหรียญเจ้าคณะอำเภอ4สมัยเป็นที่ระลึกในชัยชนะของเราในการฟังธรรมชนะความมืดจนถึงสว่างได้นะคะแล้วก็จะมีการรดน้ำส่งน้ำมุทิตาสักการะพระเปรียญใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพระมหาใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็ขอนำบุญกุศลทั้งหลายมาฝากค่ะวันนี้คงจะทั้งวันนำบุญมาฝากท่านทั้งวันเลยนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ขอให้ได้บุญร่วมกันขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ